ถ้าคุณผิดหวังมา,ม,ามากมากจนคุณกลัวที่จะมีความรักแล้วคุณไม่อยากมีความรักเลยก็ไม่ผิดนะครับแล้วพอเราเจอความทุกข์บ่อยๆแล้วเรากลัวที่จะทุกข์อีกก็เป็นเรื่องปกติะครับ,รบที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกข์ครับคุณกำลังฟังอ,อจิตพอดแคสต์และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว เมื่อเปิดพอดแคสต์จะมีเราอยู่เป็นเพื่อนเสมอผิดหวังกับความรักบ่อยๆผิดหวังกับเรื่องของความรักตลอดจนรู้สึกว่าไม่กล้ารักใครอีกเลยแล้วแบบนี้จะรับมืออย่างไรดีครับคุณผู้ฟังเคยผิดหวังกับความรักไหมครับจนแบบผิดหวังบ่อยๆจนรู้สึกว่าไม่กล้ารักใครอีกเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับ การมีความรักมันก็ต้องมากับความหวังนะครับแต่พอมีหวังมันก็ต้องมีผิดหวังนะครับฟังดูแล้วมันก็เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปัจจาง่ายๆนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับว่ามีหวังก็ต้องมีผิดหวังแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดไอความผิดหวังเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยๆมันเกิดขึ้นจนเรานะครับสูญเสียความมั่นใจไปเลย โดยเฉพาะในหัวข้อนี้ครับผมได้ไปเจอมาในกลุ่มเพื่อนๆนะครับเขาถามมาว่าเขาผิดหวังนะครับกับความรักจนไม่กล้ารักใครเขาควรที่จะมีวิธีการปรับวิธีคิดอย่างไรหรือว่าควรที่จะยึดหลักในตัวไหนนะครับเพราะจริงๆแล้วเขากลัวที่จะรักใครแต่ไม่ได้ต้องแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะรักใครครับอืมครับที่ได้มีรักที่นั่นมีถูกครับแล้วพอเราเจอความทุกข์บ่อย แล้วเรากลัวที่จะทุกข์อีกก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกในเรื่องนี้ครับอาจจะคุยกันง่ายๆว่าถ้าคุณผิดหวังมา,มากๆจนคุณกลัวที่จะมีความรักแล้วคุณไม่อยากมีความรักเลยก็ไม่ผิดนะครับไม่ได้ผิดปกติอะไรนั่นเป็นแนวทางการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งเท่านั้นเองประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะมีความรักหรือมีคู่รักไหมประเด็นมันอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วคุณดูแลตัวเองได้ดียังไงอาจจะเชื่อมโยงกับเอพิโซดที่แล้วว่าถ้าคุณรับผิดชอบตัวเองได้แม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเราอาจจะเอออย่างผมอย่างเงี้ยโตมาแล้วก็อยู่กับดาราหลายๆคนเหมือนเมื่อก่อนเราก็จะเห็นได้ว่าค่านิยมส่วนใหญ่เวลาจะมีความรักเนี่ยก็จะชอบพูดเรื่องหน้าตาเพราะเพราะสวยเพราะหล่อไงเลยมีแฟนง่ายอย่างเงี้ยครับจนพอเราโตมาถึงทุกวันเนี้ยดาราที่เราเคยดูเป็นสาวเป็นวัยรุ่นก็เริ่มแต่สี่สิบแต่ห้าสิบครับเราเราก็เริ่มเราก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะอายุเราเนี่ยนะฮะนะครับอย่างเงี้ยผม ชอบดาราคนหนึ่งอย่างคุณคริสหอวังเนี่ยครับ mm hmm. ถ้าคุณคริสได้ฟังอยู่จะดีใจมากเลยครับ <laughs> ผมชอบทัศนคติของคุณคริสในช่วงล่าสุดที่ได้ดูมาคุณคริสบอกว่าความสุขของคนเรามันไม่ได้วัดที่การมีแฟน mm hmm. คนที่มีแฟนอาจจะทุกกว่าเราก็ได้ครับเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีมาแล้วขึ้นอยู่ว่าเรามีความสุขไหมในการใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่ที่วัดได้เลยว่าเรารับผิดชอบ ชีวิตตัวเองได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นอันดับแรกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงในประเด็นนี้คือหลายๆคนคิดว่าพอเราผิดหวังมาก,มากๆแล้วเรากลัวที่จะมีมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแล้วเป็นลูเซอร์แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยนะฮะชีวิตเราไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็เป็นยอดมนุษย์ขนาดนั้นนะครับ,ค,รบคุณมีสิทธิ์ที่จะกลัวได้มีสิทธิ์ที่จะไม่มีมันก็ได้ถ้ามันไม่มีแล้วคุณสามารถดูแลตัวเองแล้วก็สบายใจได้ก็จบต่อให้มันเป็นแผลที่ฝังลึกนะครับ คนเราไม่จำเป็นจะต้องจัดการกับทุกบาดแผลในใจทั้งหมดก็ได้อืสุดท้ายไดที่สุดแล้วถ้าคุณค้นพบว่าการอยู่คนเดียวมันทําให้คุณสบายใจกว่าปลอดภัยยิ่งกว่าคุณสามารถมีสิ่งสิ่งนั้นทําได้เลยโดยสบายๆอันนี้คือมองในเงื่อนไขมนุษย์ปกติที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ต้องมาพบนักจิตไม่ต้องเจอผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรเลยที่ต้องมานั่งเคี่ยวบาดแผลในใจตัวเองก็แค่ใช้ชีวิตต,ต่อไปในสไตล์ของตัวเองแล้วเราจะรู้สึกกลัวมันมากๆจนไม่อยากมีมันอีก ก็ไม sí, ่ผิดอะครับเหมือนผมเคยขี่มอไซค์ล้มแล้วผมไม่อยากขี่มอไซค์อีกก็ผมผมก็ไม่ผิดนี่ก็ผมกลัวล้มครับแต่ผมยังยังเดินทางได้ด้วยวิธีอื่นอย่างเงี้ยครับนี้มันขึ้นอยู่ว่าเราพอใจกับตัวเองไหมถ้าชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นอ่ามันจะมีโจทย์ที่ลึกลงไปอีกทีเนี้ครับเราก็ลองไล่ดูกันทีละเล็กทีละน้อยครับว่ามันเป็นยังไงต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าตอนคุณผิดหวังคุณทํายังไงกับความผิดหวังตัวเอง ครับคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยครับครับหลายๆคนชอบตั้งทัศนคติว่าพอเราล้มเหลวกับความรักเราจะต้องประสบความสําเร็จเพื่อแก้ไขความล้มเหลวของอตัวเองอ๋อครับซึ่งนั่นก็จะถูกในมุมของมันและก็จะมีมุมที่ไม่ถูกในมุมของมันเหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมโชคร้ายมากๆผมก็ไม่เคยทําอะไรผิดในความสัมพันธ์และผมมีแฟนทีไรก็โดนแฟนนอกใจตลอดครับอาจจะพลาดตรงที่ไปเลือกคนไม่ดี ซึ่งก็ไม่รู้เลยนะว่าจะต้องแก้ยังไงย้ําอีกทีนะครับว่านี่เป็นเรื่องสมมุติ <c oughs> แล้วเกิดเหตุการณ์นี้กับผมขึ้นสักห้าครั้งอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ละคนคบกันมาก็สามปีโอ้ผมเสียเวลาไปแล้วสิบห้าปีอย่างเงี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่านี่คือความผิดพลาดอย่างเงี้ยครับแล้วผมจะต้องแบบมีให้ได้มีให้ได้เริ่มเห็นเป็นภาพของคนกดดันตัวเองเพิ่มขึ้นชัดไหมฮะชัดครับเห็นไหมฮะจริงๆแล้วเราไม่จะเป็นจะต้องคิดว่าพอเราล้มเหลวเราจะต้องสําเร็จในเรื่องนี้ก็ได้อื เพราะอย่างที่เคยบอกครับมันคือการวิ่งมาราธอนนะครับคุณผู้ฟังมันไม่ใช่การวิ่งเข้าเส้นชัยมันไม่มีอะไรบอกคุณเลยว่ามันคือความสําเร็จหรือมันคือสิ่งที่จะบรรลุหรือเป็นจุดที่อิ่มตัวแบบชัดเจนไงครับอืมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆแค่ว่าก็แค่เดินทางกันต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อๆไม่ว่าคุณจะมีแฟนแต่งงานมีลูกมีครอบครัวก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาบอกกับคุณว่านั่นคือคุณประสบความสําเร็จในความรักแล้ว มันคือการเดินทางระยะยาวไปเรื่อยๆเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าไม่มีใครสําเร็จหรือล้มเหลวในตัวมันเลยเลยมันก็แค่เป็นการเดินทางของเราและใครอีกคนหนึ่งซึ่งไม่จําเป็นที่เราจะต้องเดินทางไปกับใครอีกคนหนึ่งก็ได้เราสามารถเดินทางคนเดียวก็ได้ถ้าคุณจะชอบปีนเขาเอเวอรเรสตลอดชีวิตแล้วมันไม่มีใครสามารถมาปีนเขากับคุณได้แต่คุณยังมีความสุขและเอนจอยกับมันและศักยภาพคุณทําได้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดึงใครสักคนมาอยู่กับคุณในเขาเอเวอรเรสตูกนั้น ครับถ้าคุณชอบดำน้ำลงไปในล่องลึกมาเรียนาแต่มันไม่มีใครจะเอนจอยไปกับคุณแต่คุณทำมาได้แล้วคุณมีความสุขคุณก็สามารถไปดื่มดำกับความสุขของคุณในล่องลึกมาเรียนาได้ด้วยตัวคนเดียวครับเพราะฉะนั้นเราเคลียร์ไมซ์ต,ตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องมองมันเป็นเรื่องความสําเร็จไม่มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขความผิดพลาดตรงนี้มันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปเท่านั้นเองครับเป็นสิ่งที่มันสร้างร่วมกันแล้วก็หายไป ในวันที่ความรักผิดหวังแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราตั้งเป้าแล้วว่าเราอยากจะมีความรักแล้วเรากลัวก่อนที่เราจะถามว่าจะเอาชนะความกลัวความผิดหวังนี้ยังไงแล้วกล้าเปิดอโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ที่จะสร้างความรักกับใครอีกคนหนึ่งผมอยากจะชวนถามกันตรงนี้ก่อนว่าคุณลองถามตัวเองดูไหมครับว่าคุณมีความรักไปเพื่ออะไรอมผมว่าโจทย์เนี้สําคัญเพราะถ้าคุณอยากมีความรักก็ไม่ผิด แต่คุณต้องอยากมีความรักโดยที่รู้จักตัวเองและรู้จักความรักของคุณนะครับเพื่อที่จะได้รับมาซึ่งความรักที่คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ใช่ความรักที่หลงทางเพราะถ้าเกิดเราตอบตัวเองแค่ว่าเราอยากมีความรักสุดท้ายแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่หวยหาแต่ความรักแต่ไม่เคยชัดเจนกับความรักตัวเองและสุดท้ายคุณก็อ,อาจจะผิดหวังเพราะคุณไปคิดเพียงแค่ว่าจะได้มาซึ่งความรักแต่ไม่เคยมองว่าความรักที่ได้มาตอบโจทย์คุณไหมครับเช่นถ้าเกิดผมต้องการคนรักที่ มีความผูกพันมีความอบอุ่นเหมือนกับที่ผมมีให้กับคู่รักของผมครับแต่ผมมองเพียงแค่ว่าใครก็ได้ที่มารับความรักของผมไปแล้วก็ให้ความรักผมกลับมาถ้าผมมองแค่เนี้ยผมขาดคุณสมบัติแรกไปเรียบร้อยแล้วของคนคนนั้นผมก็อาจจะเป็นคนที่เขารักผมนะแล้วผมก็อบอุ่นกับเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงความอบอุ่นอะไรกับผมแล้วพอนานวันเข้าสุดท้ายก็จะต้องเดินมาพบกับความผิดหวังเพราะนั่นไม่ใช่ความรักในแบบที่เราต้องการ ครับหรือเราอาจจะพยายามให้เขาเป็นในแบบที่เราต้องการดั้งที่ตัวตนเขาในวันแรกไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นถามตัวเองก่อนนะครับว่าคุณอยากมีความรักไปเพื่ออะไรทําไมถึงต้องการมันมการที่คุณต้องการมันไม่ผิดเลยแต่ต้องตอบตัวเองให้ชัดเพื่อรู้จักตัวเองรู้จักความรักของตัวเองทีนี้พอตอบได้ถ้าคุณกลัวทีนี้มาดูกันแล้วครับว่าจะจัดการยังไงกับความผิดหวังและความกลัวตอบแบบง่ายที่สุดไวๆผมนักจิตวิทยาครับ <laughs> แต่ถ้าตอบ,บให้แบบ ลงดีเทลมากขึ้นคงต้องรู้จักมันนะครับเพราะสุดท้ายไม่ว่าคุณจะไปพบนักจิตหรือไม่พบเหมือนกันเลยคือคุณต้องรู้จักความผิดหวังแล้วก็ความกลัวของตัวเอง mm hmm. แต่ผมจะพูดเป็นคอนเซปต์นะครับไม่ไม่อินดีเทลเยอะเพราะว่าอินดีเทลแต่ละคนมันมันมีตัวตนแตกต่างกันออกไปอาจจะพูดได้ไม่ครอบคลุมนะคุณจะต้องรู้จักความผิดหวังและความกลัวของมันครับเพื่อที่จะได้เข้าใจมันแล้วก็ยอมรับว่านี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วควบคุมความกลัวและความผิดหวังนั้นให้อยู่ในพื้นที่ของมัน เพื่อที่คุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธะความทุกข์พันธานาการของความผิดหวังนั้นมาใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่เนื่องจากว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในห่วงเวลาปัจจุบันแต่ถ้าเรายึดติดกับมันเราจะยึดติดกับมันมากจนเกินไปจนใช้เวลาในปัจจุบันเนี้ยไปในการตอบสนองความทุกข์ในอดีตซึ่งนั่นจะไม่รีเลทกันเลยและเราจะไม่สามารถมองเห็นโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ปกติหรือชีวิตประจําวันของเราได้ครับนั่นก็หมายความว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นรเราจะต้องรู้จักความผิดหวังรู้จักความกลัวของตัวเองเพื่อที่จะอย่างน้อยอ่ะครับคือควบคุมมันไม่ให้มีผลกับตัวเราในปัจจุบันแต่ถ้าดีมากๆคือเราจะเยียวยาแล้วก็รักษาตัวเองจนหายผ่านการยอมรับความจริงตรงนั้นซึ่งตรงนี้ครับไม่ง่ายหรอกครับคุณผู้ฟังผมเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นคุณสามารถพยายามได้เต็มที่กับมันได้ แต่อย่าเร่งรีบหรือกดดันว่าจะต้องทําให้ได้โดยเร็วบางคนนะฮะใช้เวลาเป็นสิบปีก็มีอ mm. ผมเคยเห็นสัมภาษณ์ดาราบางคนก็สองปีสี่ปีไงครับอาจจะมองเป็นตัวเลขที่มากแต่ผมมองว่าไม่มากเลยครับเพราะนั่นคือตัวเลขของคนคนนั้นทุกคนมีแนวทางการเดินทางมีตัวตนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปสุดท้ายท้ายสุดจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนเมื่อคุณได้สัมผัสความเจ็บปวดความทุกข์และความเป็นตัวเองคุณก็จะได้เติบโตเป็นแบบตัวเองจะนานหรือสั้นสุดท้ายแล้วผมว่ามันคุ้มค่าเสมอ ซึ่งตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะทําให้เราก้าวผ่านตรงนี้คคําพูดง,ง่ายๆที่บอกว่าเราเพียงแค่รู้ว่าคนในปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบคนในอดีตมันเป็นสิ่งที่พูดง่ายครับ,รบแต่ทําได้ยากเพราะต่อให้เขาไม่ได้เป็นเหมือนคนในอดีตแต่เพอิญนความรู้สึกในอดีตยังอยู่กับเราสุดท้ายเราจะมองเขาผ่านความรู้สึกในอดีตของเราอยู่ดีคือสายตาของเรามีฟิลเตอร์เพราะฉะนั้นกลับมาที่โจทย์เดิมครับ กลับมาทําความรู้จักกลับม,มาทําความเข้าใจและยอมรับความผิดหวังความเจ็บปวดอยู่กับความเป็นจริงในแบบที่มันเกิดขึ้นและยอมรับมันเพื่อที่เราจะได้รับผิดชอบมันอย่างเต็มที่และปลดระวางตัวเองกับความทุกข์และความผิดหวังนั้นรับผิดชอบมันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปลดปล่อยและปล่อยวางมันอยู่ในพื้นที่ประสบการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นอยู่และมีลมหายใจในวันนี้ให้ดีแล้วก็คุ้มค่าที่สุดในแบบที่เราต้องการอืมครับทีนี้เดียวผม ไหนก็พูดถึงเรื่องของความหวังนะครับการผิดหวังอันนี้ผมอยากจะลองพูดในมุมมองของตัวเองนะครับเวลาที่ผิดหวังจนตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความผิดหวังซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับความรักแต่ผมคิดว่ากระบ,บวนการคิดน่าจะคล้ายกันนะครับก็คือผมทาโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ในในการทําธุรกิจนะครับก็คือโปรเจกต์นั้นล้มล้มเหลวไปผมก็ตั้งความหวังว่า ครั้งหน้ามันต้องสําเร็จแล้วก็เป็นการตั้งความหวังพอมันพลาดไปอีกไอความหวังมันไม่ใช่จาก1ไปไปหนึ่งแบบเรื่อยๆนะครับความหวังมันจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับ <S <S อ,อันนี้ก็ก็คงลักษณะคล้ายกันกับเรื่องของความรักที่ผิดหวัง <S <S ถ้าเกิดว่าเราผิดหวังครั้งแรกนะครับความหวังเราก็อาจจะเป็น1นะครับผิดหวังครั้งที่2ก็อาจจะเป็น2แต่ผิดหวังครั้งที่3ไม่ได้เป็น3ละอาจจะเป็น4ี่ แล้วก็คูณแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าถ้าตามหลักความความหวังของหลายๆคนนะครับ,รบใช้คําว่ามันเป็นภาวะชดเชยอย่างเงี้ยครับ<อ>เหมือนกับว่าพอครั้งครั้งที่หนึ่งเราพลาดครั้งที่สองก็ยังพลาดมันจะไม่ใช่การเปิดโอกาสครั้งที่สามเพื่อชดเชยครั้งที่สองอแต่มันจะเปิดโอกาสครั้งที่สามเพื่อชดเชยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วถ้ามันเจ็บหนักหนึ่งมันจะมีหนึ่งมีสองแล้วก็มีคําว่าหนึ่งและสองอนาอ่าใช่ครับมันก็จะรวมเป็นชดเชยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่า ตัวจิตใจของเราอยากจะชดเชยมันมากน้อยแค่ไหนยิ่งอยากชดเชยมากความคาดหวังก็จะยิ่งหนักแล้วก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นครับก็ถ้าให้ผมสรุปนะครับก็คือจริงๆแล้วเรื่องของการผิดหวังมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะครับเราอาจจะผิดหวังได้กับทุกเรื่องแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเรื่องนั้นเราจะไม่ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรัก ความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานะทางการเงินก็ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าเราจะไม่ผิดหวังจากสิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดว่าเรามีความหวังแต่ถ้าเกิดว่าเราผิดหวังนะครับก็อย่าไปคิดว่าครั้งหน้ามันจะไม่ผิดหวังเพราะว่ามันจะเป็นการกดดันตัวเองใช่ไหมครับอืมใช่ครับถ้าเราตกตะกอนตัวเองง่ายๆในเรื่องนี้อาจประเด็นสําคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่า ครั้งต่อไปมันจะผิดหวังหรือไม่ผิดหวังครับอืมันอยู่ที่ว่าพอเราผิดหวังแล้วเราจะรับมือกับมันได้มากน้อยแค่ไหนและเมื่อผิดหวังแล้วเราได้บทเรียนอะไรจากมันและเราจะมีภูมิคุ้มกันหรือป้องกันความผิดหวังในครั้งต่อไปได้มากน้อยอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ผิดหวังมันคือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับเราเสมอๆฮะอืมครับแต่เราจะไม่บอกใครว่าอยากกลัวที่จะผิดหวังนะฮะคุณกลัวได้คุณผิดหวังได้ แต่ว่ามันเหมือนแบบเป็นสเต็ปที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้มันเป็นเพียงแค่คอนเซปต์เท่านั้นคุณผู้ฟังจะต้องแบบเหมือนเป็นงานศิละปะอะครับเราแค่โปรยโจทย์เป็นคํากว้างๆแต่ภาพวาดภาพเขียนที่จะออกมาการลงสีลายเส้นมันต้องเป็นลายเส้นของเราเท่านั้นครับจริงๆแล้วนะครับผมอาจจะส่วนตัวผมเองนะครับอาจจะเคยได้ยินบอกว่าอให้ให้กลัวอาจจะโดนปลูกฝังมาด้วยเรื่องความผิดหวังนะครับว่าเออเราต้อง กลับมาแก้ไขกับมันได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ใช้เวลาเรียนรู้กับความผิดหวังนั้นนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณผู้ฟังมีวิธีรับมือกับความผิดหวังอย่างไรเพราะผมเชื่อว่าแต่ละคนนั้นก็จะมีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมอยากจะ อธิบายก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราพูดมานะครับก็จะเป็นเรื่องราวอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนะครับเป็นแบบเบื้องต้นเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเราต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าปัญหาที่อยู่ในใจฉันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับเราก็อยากแนะนําว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพูดมาเป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นนะครับการพบผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะครับ ออจิตพอดแคส